หลังจากที่ในการแข่งขันซีเกมที่สิงคโปร์ครั้งที่ผ่านมานะคะซึ่งทีมโปโลน้ำหญิงของไทยนั้นสามารถคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ทำให้กระแสโปโลน้ำเป็นที่สนใจของกลุ่มนักเรียนมากยิ่งขึ้นนะคะขณะที่สมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทยกำลังเดินหน้าเพื่อเฟ้นหานักกีฬาโปโลน้ำสายเลือดใหม่นะคะซึ่งแนวทางที่ใช้เป็นการเริ่มต้นก็คือการเฟ้นหานักกีฬาจากโรงเรียนกีฬาเป็นด่านแรกนะคะเพื่อให้ทันการคัดเลือกเข้าสู่ทีมชาติติดตามรายงานจากคุณไพฑูรย์ รติวิริยะพงษ์ค่ะแม้โปโลน้ำทีมชาติไทยจะทำผลงานได้ทะลุเป้าในการแข่งขันซีเกมที่ผ่านมาแต่ปัญหาใหญ่ที่ทีมกำลังประสบอยู่ในเวลานี้คือจำนวนนักกีฬาที่มีน้อยเกินไปทำให้สมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทยต้องมองหาลู่ทางในการดึงนักกีฬาหน้าใหม่เข้ามาติดทีมโดยเริ่มต้นจากการเฟ้นหานักกีฬาว่ายน้ำที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมจากโรงเรียนกีฬาและสถาบันพลศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรีเท่าที่เคยมาหลายๆครั้งมาทำงานร่วมกันเนี่ยก็จะเห็นว่าโรงเรียนกีฬาสุพรรณเนี่ยมีนักกีฬาทั้งชายทั้งหญิงร่วม 3-40 คนบางครั้งติดเป็นนักว่ายน้ำทีมชาติอยู่ประมาณสัก 2-3 คนนะในแต่ละรุ่นเนี่ยไอ้ที่เหลือมันค่อนข้างจะเสียดายนะค่อนข้างจะเสียดายเพราะบางคนก็อาจจะหันไปเล่นแต่กีฬานะเท่าที่ทราบมาแล้วก็เลยคิดว่าเมื่อฝึกกันมา 3-4 ปีแล้วมีความเค้าเรียกมีพัฒนาการในการกีฬาว่ายน้ำได้ดีพอสมควรมันน่าจะเอามาเล่นโปโลได้ไม่ยากและจากการคัดเลือกผู้เล่นหน้าใหม่ในครั้งนี้ทำให้ทีได้พบกับน้องตาลวสินีวงตระกูลชัยนักกีฬาจากสถาบันพลศึกษาที่แม้จะฝึกซ้อมว่ายน้ำมาตั้งแต่อายุยังน้อยและลงแข่งมาแล้วหลายรายการแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรทำให้เธอเริ่มสนใจอยากจะทดสอบฝีมือในกีฬาโปโลน้ำดูบ้างมันน่าสนุกดีค่ะพี่วันนี้มีทีมมีบอลมีอะไรเงี้ยดูน่าสนุกมันดูมีทีมเวิร์กมันว่ายน้ำมันดูแข่งกับสถิติอย่างเดียวอันนี้ยังมีเทคนิคเยอะมันก็น่าสนใจเพราะว่าติดทีมชาติแล้วก็มันก็เป็นกีฬาที่น่าสนุกเลยส่วนวิธีการทำงานของโค้ชแฟรี่จะเน้นไปที่การดูผลงานการว่าย50เมตรและ100เมตรของนักกีฬาว่ายน้ำแต่ละคนที่เข้ามาทดสอบซึ่งหากใครดูแล้วไม่มีแววว่าจะประสบความสำเร็จในกีฬาว่ายน้ำก็จะบอกกับตัวนักกีฬาโดยตรงเพื่อให้ทราบถึงศักยภาพของตัวเองก่อนจะชักชวนให้ลองผันตัวมาเล่นกีฬาโปโลน้ำซึ่งโค้ชแฟรี่ได้เดินทางไปเยือนทีมว่ายน้ำจากหลายโรงเรียนตลอด6สัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อแนะนำกีฬาโปโลน้ำให้เป็นที่รู้จักแต่ก็ยังพบว่าจำนวนผู้ที่สนใจในกีฬาชนิดนี้ยังมีไม่มากนัก I would like one day to visit also Chiang Mai and the South because I wish Polo Nam โดยโค้ชแฟรี่กล่าวว่าตัวเขาคาดหวังว่าจะได้มีโอกาสเดินทางไปเยือนโรงเรียนกีฬาในภาคอื่นเพื่อเฟ้นหานักกีฬาโปโลน้ำที่มีความสามารถจากทั่วประเทศเข้ามาติดทีมชาติต่อไปสำหรับเป้าหมายหลังจากประสบความสำเร็จที่สิงคโปร์แล้วแฟรี่คาดหวังว่าจะพาทีมโปโลน้ำหญิงไทยคว้าเหรียญทองในซีเกมครั้งต่อไปที่มาเลเซียและมองถึงการพาทีมติด1ใน5ในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งหน้าในปี2018ไพฑูรย์ รติวิริยะพงษ์รายงาน